กลับมาที่ข่าวมีคมนะฮะมาดูเหตุการณ์ที่เป็นการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนกระทั่งหลายคนเนี่ยไม่เชื่อพอเห็นภาพภาพนี้เฮ้ยนี่มันของจริงหรือเปล่านะนั่นก็คือคลิปบรรยากาศที่เกาะพยามฮะคงจำกันได้มีเหตุการณ์ที่เด็กนักเรียนเนี่ยต้องเดินข้ามน้ำก่อนหน้านั้นแล้วก็นั่งเรือเป็นแพทีนี้ค่ะนะแต่ว่าหลังจากการประชุมครม.สัญจรที่ระนองผ่านไปฮะนี่คือภาพล่าสุดฮะคือเด็กนักเรียนเนี่ยสามารถใช้สะพานข้ามได้แล้วฮะค่ะปลอดภัยแต่ว่าก็จะเป็นสะพานที่ไม่ใช่สะพานถาวรนะค่ะท่านผู้ชมก็คงเห็นเป็นโครงสร้างเอาไปวางไว้บนตอหม้อเดิมเพื่อให้เดินได้หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยของจริงหรือเปล่านะภาพเก่าตั้งแต่ตอนนู้นหรือเปล่าหรือยังไงนะของจริงครับเนี่ยเดินข้ามไปได้เลยนะฮะจากเดิมเนี่ยมีปัญหาก็คือต้องนั่งแพข้ามเดินลุยกับน้ำข้ามนะแต่นี่เป็นจังหวะที่น้ำลงไงใช่ไหมต่อให้น้ำลงเนี่ยก็เดินลำบากอ่ะเพราะว่ามันเป็นโคลนค่ะนะอันนี้บนเกาะพยามนะฮะค่ะเนี่ยฮะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็นี่คือภาพเปรียบเทียบนะฮะเป็นภาพเปรียบเทียบอันนี้จากโลก TikTok พอเห็นว่าเฮ้ยโอ้โหเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้เลยเหรอข้างบนนั้นคือปัญหาก่อนหน้านี้ค่ะที่เห็นภาพความลำบากภาพเปรียบเทียบให้ใช่ด้านล่างนี้เรียบร้อยนะคะนี่นะฮะค่ะโอ้แล้ว TikTok เนี่ยก็มีการเอาไปใส่เป็นเพลงด้วยนะนะเอาไปทำเป็นคลิปเนี่ยยินดีด้วยจ้านะวันนี้เด็กๆที่เกาะพยามระนองมีสะพานในการสัญจรเด็กๆไม่ต้องข้ามน้ำเปียกปอนอีกแล้วเป็นข้อสั่งการจากท่านนายกที่ให้จัดการอย่างเร่งด่วนเมื่อไปครม.สัญจรที่ผ่านมาค่ะก็ที่มท.หนึ่งไงลงไปในพื้นที่ไงแล้วในคลิปนี้นะคลิปนี้ก็ใส่เพลงด้วยนะนะใส่เพลงเด็กๆน่ารักน่ารักเนี่ยจำได้ไหมเพลงนะนะก็เป็นข่าวดีสำหรับเด็กๆนะซึ่งก่อนหน้านี้ตรงจุดนี้ในวันครม.สัญจรเนี่ยก่อนวันครม.สัญจร1วันเนี่ยที่รัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยนะไปพบเด็กๆแล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยปัญหาตรงนี้จะแก้ยังไงนะก็ได้มีการให้ขยายโป๊ะแล้วก็ให้ปรับปรุงสะพานที่มีอยู่เนี่ยให้มันแข็งแรงขึ้นนะนี่แล้วหลังจากนั้นก็เกิดภาพเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาฮะนี่วันที่ลงไปในพื้นที่นะฮะมาช่วยแก้ปัญหาเอาเข้าจริงที่นี่มีการสร้างสะพานข้ามไว้แต่ไม่ทันจะแล้วเสร็จก็มีคำสั่งให้พักการสร้างเพราะติดกฎหมายกรอบของภาครัฐเนื่องจากสะพานดังกล่าวอาจไปทำลายสิ่งแวดล้อมนี่คือปัญหาของภาครัฐที่กระทบกับประชาชนนายอนุทินอาสาจะมาแก้ไขเบื้องต้นสั่งการให้ขยายโป๊ะโดยนายอนุทินได้ระดมทุนปรับปรุงสะพานที่มีอยู่เดิมให้แข็งแรงขึ้นปัญหากำลังคลี่คลายเพื่อช่วยเหลือชาวพยามจากความพยายามของคนชื่ออนุทินความหวังด้านซ้ายนี่คือภาพบรรยากาศตอนลงพื้นที่ตอนนั้นส่วนด้านขวานี่คือภาพล่าสุดฮะก็ได้ใช้งานแล้วนะถือว่าเป็นการชั่วคราวนะเนี่ยจากเดิมฮะด้านซ้ายแต่ด้านขวานี่คือปัจจุบันหลังวันประชุมครม.สัญจรไปสัปดาห์เดียวใช่ไหมอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้นะฮะ